ไอ้เข็มที่เขาฝังนั่นนะถ้ารู้สึกเท่ากันไหมอะไรแรงกว่ากันของเขาจะไม่ค่อยรู้สึกไม่ค่อยรู้สึกเนาะอันนี้จะรู้สึกมากกว่าก็แล้วกันค่ะเป็นการเทสได้เลยคนกินที่ไหนก็ได้มันเข้าหมดคนเพราะมันถึงกันหมดโทษครับถึงกันหมดเนี่ยเห็นไหมใช่ไหมฮะทำนานไม่ได้ฮะทำได้แค่นิดเดียวเพื่อให้รู้สึกว่าเออแค่นี้โทษโทษครับเหมือนกันชัดเจนได้แค่นี้ฮะเพียงแต่ว่าที่ผมทำเนี่ยเพื่อว่าให้รู้ว่าในระบบของประสาทมันถึงกันอยู่เช่นถ้าผมไม่จับตรงนี้ก็จะไม่รู้สึกสังเกตนะจะไม่รู้สึกเลยเห็นไหมถ้าผมแต่ตัวปุ๊บเมื่อไหร่จะรู้สึกทันทีโทษเห็นไหมฮะสังเกตไหมฮะแปลว่าไฟฟ้าทางฝั่งผมมันเข้าด้วยไปบนต่อครบวงจรแบบนี้เห็นไหมฉะนั้นถ้าผมไม่สัมผัสที่นี่มันก็ไม่เข้าถ้าผมขับผมเหมือนกับต่อไฟฟ้าแบบอนุกรมเป๊ะกันเลยครับเหมือนกันเลยเหมือนกับไฟฟ้าบ้านเพราะฉะนั้นการที่ผมสัมผัสนี่เลยเห็นไหมนี่เต็มๆเลยนี่ไฟฟ้าสถิตเลยเห็นนะมันจะส่งฝนเบาสบายดูมันจะอ่อนหัวไหล่มันจะอ่อนคอจะอ่อนจากที่มันแข็งทื่อเดินเป็นสมัยเขาเรียกว่าซอมบี้แหละหุ่นยนต์หุ่นยนต์ภาษาแพทย์เขาจะเรียกกันว่าพาร์กินสันเนาะนั่นแหละใช่แล้วนั่นคือภาษาแพทย์เราไม่เอาภาษาเข้ามาใช้เนาะเราเอาความรู้สึกสบายสบายโทษครับมันจะอ่อนมันตึงแล้วมันจะหย่อนให้ดีกว่าโทษเหมือนทำเล่นๆนี่แต่มันจะมีผลทุกครั้งไปโทษอึ๊บนั่นน่ะลองคลายดูซิทีนี้สบายไหมต้องทำเองฮะหัวไหล่มันคลายไหมมันตึงมันหย่อนไหมเนี่ยเขามาคลายไปว่าหย่อนพอหย่อนก็เคลื่อนไหวได้ง่ายคลายค่ะอาจารย์หย่อนมันก็ทำให้เราเคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้เร็วขึ้นได้ง่ายขึ้นนั่นเองความคิดเป็นไงการตัวตอบการสนทนากับใครก็ได้สนทนาคุยกันเนี่ยทันใจไหมรวดเร็วทันใจไหมครับเชื่องช้าไหมคำพูดแต่มันช้าอ๋อมันเหมือนกับว่าลิ้นมันแข็งอาจารย์แต่ความคิดไปนะความคิดทันเนาะทันครับแปลว่าเข้าใจความหมายสื่อสารกันได้ไวเนาะค่ะแต่คำพูดจะช้าครับคิดว่าเสียบุคลิกภาพไหมในการคุยกับลูกค้าเนี่ยก็เสียฮะเสียนะรู้สึกว่าเสียนะรู้เสียเนี่ยคำว่ารู้สึกว่าเสียเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าสูญเสียอะไรบางสิ่งบางอย่างไปไหมส่วนตัวคล้ายๆกับทำไมนะมันไม่เหมือนเดิมประมาณนั้นครับสูญเสียความมั่นใจประมาณนั้นเลยครับครับใช่นะใช่ใช่นะครับยิ่งตอนที่มันเป็นหนักๆกันเนาะโอ้ยคงหมดสภาพแล้วฉันกูเอ้ยเสียดายเหมือนกันนะเขาทำการค้านั้นก็มองเห็นเงินอยู่แล้วเนี่ยใช่ไหมฮะ
พราะการค้าเราทำมากับมือมันตั้งหลายปีแล้วก็มองเห็นก้อนเงินอยู่แล้วเฮ้ยแล้วเราขยับไม่ได้เนี่ยนะมันสูญเสียนะใช่ดีละความรู้สึกอย่างนั้นณวันนี้ยังมีอยู่ไหมก็มีอยู่นิดหน่อยอาจารย์ยังเหลือนิดหน่อยค่ะโอเคโอเคโอเคเพราะว่ามาเจออาจารย์เนี่ยความหวังมันมี 80% อาจารย์ว่าหนูต้องหายครับคำว่าหายไม่ต้องพูดครับพูดว่าเราจะกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมใช้ภาษานี่จะดีกว่าเราจะกลับมาให้เป็นปกติเหมือนเดิมใช้ภาษานี้น่าจะดีกว่ามันทำให้พัฒนามันเป็นภาษาที่ก่อให้เกิดการพัฒนาเกิดความพยายามในการที่จะช่วยตัวเองไม่รู้ภาษามันจะเป็นอย่างนั้นความหมายภาษาจะเป็นอย่างนั้นใช่เนาะเอานะต่อไปนี้ผมจะสัมผัสศีรษะแล้วนะที่นี่นะดูมันจะเบากันแบบสังเกตด้วยมันหนักแค่ไหนเป็นไรมองดูสิ่งรอบข้างด้วยสายตามองไปยังใบไม้พัดลมลมพัดโต้ตอบตอบสนองได้เร็วไหมก็รีแอคชั่นได้ง่ายได้ไวไหมลมนิ่งลมพัดนู้นยอดกระถินฝั่งนู้นด้วยฝั่งนี้มันมีต้นไม้ให้อยู่3แถวแถวใกล้ตัวเนี่ยแถวกลางและแถวปลายสุดต้นกระถินเนี่ยเทียบกันนั่นนะครับพอเวลาผมสัมผัสศีรษะให้แล้วเนี่ยดูว่ามันจะต่างจากเดิมไหมทั้ง3แถวแหละโอเคนะโปรดสังเกตความจริงหัวนี่ผมใช้เข็มก็ได้แต่ผมจะเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์พลังงานผ่านของแหลมผมใช้เมื่อเวลาผมใช้มือผมก็เพียงพอมันกินพื้นที่เยอะด้วยครับมือผมเนี่ยมันกินพื้นที่ทีเดียวมันทั่วศีรษะเลยไม่ต้องไปเสียเวลาฝังเข็มให้ยาวนานไม่ต้องเลยโทษครับนั่นหัวไหล่เอานะผมไปหาปอดให้ดิหายใจเองเนาะโทษครับค่อยๆโยกเล่นๆนึกสวรรค์นั่งสื่อช้าสวรรค์เด็กๆ เคยเล่นไม่เคยขึ้นไหมไม่ขึ้นแล้วก็ว่ายน้ำว่ายบกไปอีกครั้งหนึ่งนั่นนะสะบักไฟฟ้าทั้งนั้นนะที่ผมสัมผัสให้โทษครับดูนี่นะนั่น
เดินน้ำลายช้าน้ำลายเยอะไหมนะถ้าน้ำลายเยอะจะกินข้าวได้ดีเบาหัวไหมตามองไปเลยที่นี่สว่างจากเดิมๆไหมครับครับผมชนครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ก็หนูไปโรงพยาบาลกลับมาแล้วล่ะโทรศัพท์เครื่องมันหมดแบตต้องใช้เบอร์บ้านโทรค่ะครับผมค่ะถามว่าเป็นไงบ้างครับแล้วก็เลยพีอ่ะค่ะอาจารย์ว่าต่อเลยค่ะตอนนี้ยังไม่ว่างก็คงต้องอีกประมาณสัก15นาทีที่จะคุยได้ครับค่ะได้ค่ะครับแค่นี้ก่อนครับค่ะสวัสดีครับเป็นไง ดีขึ้นค่ะตอนแรกมันจะเหมือนกับมันแห้งแล้วมันขัดเฉพาะตาเนาะใช่ครับครับมันจะก่อตาครับมันจะแข็งกรอกตาช้าใช่ค่ะถ้าบนถึงประสาทหรือไฟฟ้าสถิตในการที่มาควบคุมตาเนี่ยตรงนี้ที่ถ้าหากว่าไฟฟ้ามันเดินไม่สะดวกนี่ดีกว่าถ้าพูดถึงวิชาไฟฟ้าก็คือมีค่าความต้านทานสูงกระแสเดินไม่สะดวกเดินช้าถ้าหากว่าเป็นไฟฟ้าถือคือเนื้อเยื่อเรานั่นแหละครับมันอะไรบอกว่าสกปรกก็ว่าได้ครับทำให้เรากรอกตาช้าทีนี้พอเวลาเจอฝ่ามือผมให้มาเจอไฟฟ้าผมแล้วมันก็จะเร็วขึ้นกรอกตาได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นตรงนี้เป็นที่มาของการตอบสนองได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นการเห็นสิ่งใดเนี่ยมันจะรู้เข้าใจง่ายไวขึ้นเช่นเวลาขับรถโต้ตอบช้าไม่ได้นะขับรถเนี่ยถ้ารู้ว่าการโต้ตอบช้าอย่าขับเด็ดขาดอันตรายมากๆหนูไม่ได้ขับเกือบ10ปีนะเออนั่นแหละครับเพราะว่าความเร็วกับการรับรู้เนี่ยถ้ามันช้ากว่ากันหน่อยเดียวมันไม่ได้เลยมันจะตัดสินใจช้าแล้วก็ควบคุมรถช้าด้วยครับตัวนี้บางคนจะไม่เข้าใจเฮ้ยฉันมีแรงขับได้นะครับที่ไหนได้ประสาทตาโต้ตอบช้าที่ไหนได้ก็พาไปเกิดอุบัติเหตุกันคนไม่เข้าใจเรื่องนี้เยอะมากครับเยอะมากๆครับบอกให้ทราบว่านึกว่าตัวเองขับได้ไงชำนาญไงชำนาญหารู้ไหมว่ามันถึงวาระหนึ่งเวลาหนึ่งมันวุบวับทันทีเลยครับเรื่องนี้ต้องคอยเตือนกันเอาไว้ให้ได้ตั้งข้อสังเกตตัวเองเอาไว้เสมอๆพวกนี้สำหรับคนที่เขาขับรถส่วนคนที่เราเดินถนนก็ต้องรับรู้สิ่งแวดล้อมได้ง่ายได้ไวรถมาแล้วก็โดยสัญชาตญาณเนาะถ้ารถมันมาใกล้ตัวยังไม่เห็นเลยเงี้ยคือยังไม่โต้ตอบเลยโอกาสถูกก็เสยเนี่ยมันง่ายนะเพราะเวลาเขาเสยแล้วก็ไปรู้ตัวทีนู่นห้อง ICU ยุ่งเลยทีนี้ เราไม่ต้องเป็นเช่นนั้นเนาะเวลาเดินข้ามถนนทั้งทางเราต้องไม่เป็นคนเช่นนั้นและเราจะไม่เป็นแน่นอนจนกว่าเราจะหมดลมหายใจก็เรียกให้กำลังใจตัวเองไม่ใช่ให้ความเข้าใจตัวเองเป็นเช่นนั้นไม่ใช่เพียงแค่กำลังใจเป็นความเข้าใจตัวเองนั่นสิ่งเหล่านี้นะอยากจะให้เข้าใจกันอย่างลึกซึ้งแล้วมันจะง่ายในการทำอะไรหรือไม่ทำอะไรว่าเอาล่ะทีนี้ก็มาปรับส่วนย่อยกันเลยลองพยายามปรับมันเผื่อมันได้นะครับ
เราไม่ต้องไปตั้งความหวังได้ก็ดีเพราะมันถ้าเป็นการถูกกระทำก็คืนไม่ได้ประมาณนั้นนะถ้ามันได้ก็ดีทำให้เราใช้ชีวิตง่ายขึ้นไม่ต้องไปวอรี่มันไงบางทีไปหาแพทย์เขาอาจจะบอกเขาอาจจะบอกว่าพังผืดเกาะพังผืดคืออะไรมั้งช่วยต้องผ่าพอผ่าแล้วก็มาขูดพังผืดออก ก็ได้นะ ถ้าจะทำกล้าทำไหมล่ะหนูไม่เอาไม่เอา ไปตามสภาพกันแล้วกันเนาะ ดีแล้วเลยครับที่คิดเช่นนั้นเพราะว่าอย่าไปมีอัตราเสียงเลยเดี๋ยวมันจะเรื่องมากกว่าเดิมใช่หนึ่งมันจะต่อสองสามไม่ใช่เหรอแล้วก็ใช้ตามสภาพที่เรายังเหลืออยู่มันไม่ถึงกับทำให้เราใช้งานไม่ได้ยังซักผ้าซักผ่อนได้อยู่เลยใช่ไหมโอ้ซักผ้าตัวเองได้ถือว่าโอเคละก็อยู่กับเราไปจนกระทั่งตลอดก็ทำอะไรทำเองอะไม่ต้องคนอื่นมาทำให้ซักผ้ารีดผ้าอืมถูบ้านนั่นไงมาแล้วก็พอใจตอนนี้แล้วทำงานได้ครับนั่นดีแล้วมันกลับคืนมาเยอะแล้วล่ะครับ หลังจากสิ้นหวังใช่นะก็ต้องบอกว่าสิ้นหวังนะเนาะวันนั้นเนาะสิ้นหวังใช่ค่ะอาจารย์ สิ้นหวังจริงครับรอบสองหัวรอบสองนะครับสมองนี่แหละฮะทางการแพทย์เรื่องยาเคมีเลิกคุยกันเอาไม่อยู่แน่นอนครับมันหมดสภาพของเคมีบำบัด
เคมีเยียวยารักษามันหมดสภาพมันมาถึงเจ้าของพลังงานขอให้เข้าใจตรงกันคำว่าพลังงานมีแต่ไม่เห็นแต่สามารถรู้สึกได้ลองอ้าปากแล้วโยกขาไกลซ้ายขวาสิเบาดีไหมสะดวกไหมโยกซ้ายขวาอือหือสังเกตฟันกรามครับขบกันดูสิว่ามันลงร่องเดียวกันไหมถนัดนะเพราะว่าเป็นการป้องกันเพราะฟันถ้าหากว่ามันขบไม่เท่ากันโอกาสที่มันจะไปกัดลิ้นตัวเองมันมีกัดกระพุ้งแก้มตัวเองมันก็มีตรงนี้คอยระวังมันเป็นบ่งชี้ให้เลยฮะร่างกายแต่เมื่อก่อนนี่เป็นอาจารย์ใช่ใช่แต่ตอนนี้ไม่เป็นใช่ตอนนี้มันลงเสียงดังก๊อกเลยล่ะตอนที่ผมจับให้แล้วเนี่ยเสียงดังกึกเลยล่ะนั่นนะตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นมาใบหน้าทางส่วนบนจะดีหมดให้สังเกตมากๆพลังนี้ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกับมาจัดสมดุลให้อะไรไม่เข้าที่ปรับให้มันเข้าที่อะไรที่มันไม่เข้าที่ตามธรรมชาติของมันอันนี้จะปรับให้เขาที่ตามธรรมชาติเขาไปนี่คือความมหัศจรรย์ของพลังงานบริสุทธิ์นะคนไหนไม่สังเกตเพราะนั้นทำไปด้วยคุยกันไปด้วยเนี่ยมันดีมันเซตอัพเข้าไปในทีเลยฮะวิธีการตรงนี้มันคงต่างจากวิธีการแพทย์ป่านนี้ก็หนีไปไหนก็ไม่รู้ก็คุยแล้วก็ไม่เกิน3นาทีมั้งใช่ให้เดินให้ดูแล้วก็เพิ่มยาครับให้เดินให้ดูก็เพิ่มยาถามนิดหน่อยถามเพื่อรักษามารยาทมากกว่าค่ะหลังๆเนี่ยผมว่าผู้คนจะกลัวหมอเยอะมากนะหลังๆนี่เอาจริงๆนะไม่อยากเข้าใกล้หมอไม่รู้ตามความเย็นผมโอ้ยาเป็นถุงใหญ่เริ่มเลยจ้ากินไม่ไหวอย่าเพิ่งไปทิ้งนะเก็บไว้ค่ะเก็บไว้อันไหนที่หนูไม่ได้กินก็เก็บไว้เก็บไว้ก่อนวันไหนว่างก็มาที่นี่ผมจะตั้งเป็นสุสานยาเพราะบางอย่างกินแล้วมันมีความรู้สึกไม่สบายตัวหนูไม่กินเลยดีมากดีนะยังไหวทันรู้ว่าไม่สบายตัวไปมันไม่ถูกกับเราแล้วบางคนก็แค่นกินโดยที่ไม่รู้ตัวไม่สังเกตไงน่าสงสารคนในเพศนั้นเพราะไปพูดกับหมอเขาบอกเขาก็บอกว่าให้กินตามเนี้ยแล้วก็ปรับยาใหม่แต่ไม่ได้คุยกับหมอนะว่าหนูไม่ได้ทานตัวนี้เขาก็ให้มาทุกครั้งเก็บไว้เปลี่ยนหมอก็เปลี่ยนยาเพิ่มหมอลดยาอย่างเงี้ยฮะอย่างว่าก็น่าเห็นใจเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาโหดวันหนึ่งเนาะเยอะมากทำงานใส่กับเวลาก็น่าเห็นใจเขาในระดับที่เราเห็นใจได้าวมาเลยลูกชายเนี่ยสังเกตมันดาดีขึ้นบ้างไหมครับ
นะนั่งเล่นหุ้นหรือเปล่าเมื่อกี้เนี่ยหรือว่าเล่นคริปโตอะไรคริปโตเคอเรนซีรู้เรื่องพวกนี้ไหมไม่ค่อยชอบเห็นคนมุ่งหน้าอยู่กับตรงเนี้ยหลังๆมาเยอะเลยดีใจแทนด้วยดีขึ้นจริงๆนะดีขึ้นเยอะด้วยนะเส้นมันอ่อนขึ้นเยอะเลยครับเมื่อก่อนเส้นมันแข็งครับนั่งงอขาไม่ได้ถือโอกาสฝากไว้นี่คือพลังงานบริสุทธิ์เรื่องพลังงานก็เลยต้องซื้อมาทั้งนั้นนะครับพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนพลังงานแม่เหล็กพลังงานไฟฟ้าพลังงานที่เขาเรียนมาตอนนั้นนะไอ้พลังงานตัวนี้คือมันปลายสุดของพลังงานนั้นไอ้ที่มันปลายสุดมันจริงตัวนี้ที่วิทยาศาสตร์ไปไม่ถึงตัวปลายสุดวิชาที่เราเรียนกันครับดูหลังเอวมันจะสบายสะโพกเนี่ยอันได้สะโพกได้สะโพกทวดนี่ได้หน้าขาก็สปริงขาสปริงหัวเข่าเวลาเดิมมันจะก้าวได้เร็วขึ้นเป็นสปริงฮะก็เรียกว่าทดสอบรีแอคชั่นหมอยุคก่อนเขาจะทำยุคนี้ไม่มีแล้วข้อตัวนี้ยังไงยุคเก่าหมอเขาจับตรงนี้ครับนี่ผมดูจากอาผม อาผมก็เป็นนายแพทย์ยุคเวลาคนไข้มาบางไม่ธรรมดานี่กระโดดเร็วเลยใช่มันจะมีรีแอคชั่นมันเองแล้วคนไหนไม่มีรีแอคชั่นก็ต้องแบบมันไปมันเองนี่แหละพลังงานนะด้วยที่ผมทำเนี่ยทำให้รู้สึกว่ามันเคลื่อนที่ได้ง่ายก้าวก็จะว่ายขึ้นนั่งไหว้พระเนี่ยเรื่องสุดแท้แต่เถอะมันก็จะดีวันดีคืนนี่ได้สะโพกมันต่อไปหาเอวทำแค่นี้ฮะแต่มันไปเพราะมันเป็นพลังงานเหมือนกับต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยขยับต้นใบก็สั่นเหมือนกันนะฮะเนี่ยมันจะอารมณ์เดียวกันนะครับมันเป็นพลังงานเหมือนพลังงานลมอย่างเงี้ยพัดทีก็โยกทั้งต้นไม้แหละครับไอ้นี่มันเหนือกว่าพลังงานลมเขาเรียกรีแอคชั่นช้าค่ะมันเป็นเยอะแต่มันก็มาเท่ากันหรอกครับเพราะว่าพลังผมจะเป็นอย่างนี้เพราะเขามันจะรวม
นี่แหละครับจะเดินเหินจะนั่งจะนอนจะเคลื่อนที่ย้ายมันจะง่ายเห็นไหมเบาเลยแหละประหลาดประหลาดเป็นไงลองเดินดูสิเดินมากับเดินกลับก็โหรู้จักที่นั่งปุ๊บเลยก่อนนี้ได้ที่ไหนแล้วโยก2ทียังไม่ขึ้นเลย ก่อนนี้โยกแล้ว2ทียังไม่ปึ๊ดเลยนี่ปึ๊ดไม่ต้องโยกเลยกึกเลยนั่นคือสิ่งที่ดีฮะดีใจด้วยไม่ถึงขั้นให้ผู้อื่นมาช่วยเราครับก็เกือบไปแล้วเนี่ยเกือบมีผู้คนมาช่วยแล้วยุ่งเลยหลายเรื่องเลยแหละครับกลับเข้ามาช่วยตัวเองได้ก็เป็นที่ปรารถนาของเราเองนั่นนะครับนะค่ะก็แสดงความยินดีก็ตอนแรกมันเดินไม่สะดวกเดินแล้วมันเหมือนกับว่าขามันไม่ยกอาจารย์ใช่จำได้ ผมจะสอนทีจันทร์จะเดินต่อคือไม่ได้ก้าวแบบนี้ใช่อันนี้ก็ถูไปเดินมันจะไม่ก้าวมันไม่ไปยกมันนี่ดูอย่างเงี้ยจะไปก็อย่างเงี้ยกระโดดไม่ได้นะผมที่อาจารย์บอกครับกระโดดโลดเต้นออกแรงกระโดดไม่ขึ้นมันไม่ไปเลยมันดึงไม่หมดใช่นะตอนนี้ก็ยังแบบนี้ได้ค่อยๆทำเนี่ยเป็นกายบริหารที่บ้านเกาะข้างฝาเกาะข้างฝาครับแค่นี้เองฮะค่อยทำตื่นเช้ามาทำนึกได้ก็ทำนึกไม่ได้ก็นั่งทำงานปกติเราครับก็แค่นี้ฮะชีวิตประจำวันอยู่แค่นี้นั่นก็หิวก็กินง่วงก็นอนปกติตอนนี้กินยาก็อยู่เข้าเปล่ากินลดลงก็ให้มันน้อยลงน้อยลงเหลือครึ่งหนึ่งเหลือ3ใน4เอาออก3ใน4นะเอาออกครึ่งออก3ใน4เอาออก5ใน4เอาทอด4ใน5มันก็เหลือนิดเดียวตั้งนานเข้าก็ออกเอาออก5ใน5จบเราจะโอ้โหอิสรภาพเกิดขึ้นมาแล้วไม่ต้องไปกินครับต้องคิดอย่างนั้นให้ได้ครับครับไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามบังคับให้หลับหรือแม้แต่คลายเส้นส่วนมากก็บอกว่าคลายเส้นจริงๆไปกดประสาทไม่ให้สมองรายงานตัวครับไม่ให้สมองรายงานแค่นี้แล้วมันจะหนักท้ายทอยใช่กินแล้วหนักท้ายทอยมากครับสังเกตเวลาผมจับปุ๊บท้ายทอยมันจะเบาง่ายหมุนไปหมุนมาก็สะดวกเห็นไหมครับนั่นโปรดสังเกตมากๆตอนนี้จะเบาพอไหมมีอะไรเพิ่มอีกไหมก็คงไม่มีแล้วฮะพอแล้วค่ะคุยกันถ้าไม่พอก็คุยกันถามถ่ายกันครับอาจารย์ครับเวลาที่แอดมันมีอาการเนี่ยทำไมมันหนักมันหนักไส้ทอยแล้วก็หนักบ่าครับครับจุดนั้นนะฮะงั้นถ้ามันหนักอย่าเพิ่งกินยารีบมาหาผมก่อนครับครับอย่าเพิ่งกินยารีบมาหาผมก่อนครับจำไว้เลยฮะมันจะได้ช่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงมากด้วยครับครับมันจะเป็นช่วงประมาณ9โมงกว่านั่นแหละนั่นแหละนั่นเลยโทรศัพท์บุคชาแค่เดินทางมานี่40นาทีถึงไหมถึงไหมครับถึงไหมครับเห็นไหมพอรู้ตื่นขึ้นมาปุ๊บไม่ดีปุ๊บโทรศัพท์บุคชามาเลยแล้วก็ยิงมาทางผมก่อนหนักครึ่งตัวบางทีก็หนักเจ็บครั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 บนั่นแหละฮะจะมาแก้ตรงนี้เลยครับมันจะรู้ว่ายากับมืออะไรมันแน่กว่ากัน
นะ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 มันจะได้ให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะมันจะได้ชัดเจนที่สุดจะเช็คฝั่งผมก่อนนะเช่นว่าจากนี้เดินทางมัน2ชั่วโมงนี่อยู่ไหมแค่นี้อยู่ก็รับปากทันทีครับเกรงกันผิดพลาดถ้าผิดพลาดโอ้โหเสียความรู้สึกหน้าดูนะให้ดูไว้กันนัดมาเดินทางเนาะไปกลับครั้งละ1ชั่วโมงไป1ชั่วโมงมา1ชั่วโมงเนี่ยไม่ไหวนะงั้นต้องให้แน่ครับโอเคเนาะพอไหมวันนี้ไปลูกชายติดงานเออวันนี้ฟรีเนี่ยฟรีสไตล์เลยจริงๆแล้วหนูไลน์มาแล้วก็ยังไม่ได้ตอบไลน์ไงเขาก็เลยกลับไปก่อนโอ้ก็แปลว่าคนไม่ดูไลน์ไม่ได้รายงานผมทั้งนั้นน่ะมันคงไม่อยู่มั้งฮะเออคงใช่เขาคงมีธุระโทรศัพท์ก็ไม่มีคนอยู่เหรอเอาเบอร์ตรงไป081เบอร์ตรงเบอร์นี้ครับ081ก็จดจดนะฮะ081 818 90 63ลุงงอกง่ายดีก็เลยคิดว่าถ้าวันนี้ไม่ได้มาก็พรุ่งนี้นัดมาครับครับอันนี้หนูนัดล่วงหน้าได้เลยไหมคะอาจารย์พูดใหม่นัดล่วงหน้าเลยได้ไหมคะนัดล่วงหน้าคือสุดท้ายก็ต้องคอนเฟิร์มอยู่ดีอ๋อครับครับครับงั้นไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยนัดใหม่ครับผมเดี๋ยวค่อยนัดใหม่ค่ะสุดท้ายก็ต้องคอนเฟิร์มค่ะโอเคจบเอาละใช้ได้เลย